ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุกิจทองดีจาก www.sourcecode.tv นะครับวันนี้นะฮะผมจะได้ทำการรีวิวเจ้าตัวเครื่องของ Galaxy นะครับ Note 9นะครับที่เพิ่งได้จากงานของ JMart นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะจัดโดย Jefin Coin นะครับซึ่งเป็นโทเค็นนะที่ใช้ในการใช้จ่ายในระบบของLending Platform นะครับผมไปเข้าคิวนะฮะวันที่18ตุลานะครับปี61นี้นะครับได้คิวที่21นะฮะดังรูปนะครับจากนั้นนะฮะผมก็ทำการชำระเขาเรียกอะไรแลกนะครับแลกตัว JFIN นะฮะซึ่งเป็นโทเค็นนะครับมาเป็นเครื่องนะครับโน้ต9นั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะมาทำการรีวิวในวันนี้นะฮะโอเคครับเริ่มจากตัวเครื่องนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัวของ Galaxy นะครับ Samsung Galaxy Note 9นะครับด้านหลังก็จะมีสเปคบอกนะครับว่าเป็นสเปค 128GB นะครับแล้วก็นี่นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องออกมาก่อนนะฮะในโซนแรกก็จะเป็นตัวฝานะครับที่เป็นครอบนะฮะมีปากกานะครับมีโลโก้นะครับด้านข้างจะเขียนว่า Samsung Galaxy Note 9นะครับอยู่ด้านข้างสเปคตัวเต็มก็อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 128GB นะครับผมก็นี่ครับลักษณะกล่องก็ดูเรียบนะครับไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะนอกจากจุดเด่นก็คือมีรูปของปากกานะครับซึ่งจะเป็นจุดขายของเขาในขณะนี้ครับโอเคครับผมแกะในส่วนของฝากล่องนะครับไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราจะมาดูข้างในกล่องกันนะครับว่าข้างในกล่องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแกะมาปุ๊บก็จะเจอตัวเครื่องอยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Samsung Galaxy Note 9นะครับคือลักษณะของเครื่องนะครับผมจะเลือกเซนสีน้ำเงินมานะครับตัวเครื่องที่ผมเลือกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนอื่นๆนะครับของภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวของคู่มือนะครับน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะตรงนี้จะแกะยากนิดนึงครับขอเวลาเทสักครู่นะฮะโอเคครับตอนนี้เทออกมาแล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นกล่องของคู่มือนะครับก็นี่นะฮะด้านหลังก็น่าจะเป็นตัวของเข็มจิ้มซิมนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็คู่มือน่าจะอยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวขอลองแกะดูด้านในดูนะฮะโอเคด้านในก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเคสมาให้ด้วยนะฮะใครไม่แกะออกมาดูเนี่ยถือว่าพลาดนะครับอาจจะต้องเสียเงินไปซื้อเคสใหม่นะตัวนี้จะเป็นเคสแบบใสนะครับผมนี่ครับได้เคสมาใช้เลยนะฮะกันกระแทกนะครับส่วนที่เหลือภายในกล่องนะก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับมีตัวของหัวแปลงนะครับที่จะที่แปลงจาก USB นะครับมาเป็น USB-C นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับฟาสต์ชาร์จนะครับนี่ครับส่วนตัวสีดำๆนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นนี่นะครับตรงนี้จะเป็นสายนะครับที่เป็นด้านหนึ่งจะเป็น USB นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB Type-C นะครับเอาไว้สำหรับการชาร์จเครื่องนั่นเองหูฟังนะฮะจาก AKG นะครับแบบเดียวกับตัวรุ่นอื่นๆนะฮะก็จะใส่หูฟังนี้มานี่ก็จะเป็นพวกยางสำหรับหูฟังนะฮะแล้วสำหรับเจ้านี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้สำหรับทำอะไรฮะน่าจะเอาไว้คล้องคอหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเคสำหรับอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมนี่นะครับ
แล้วก็ตัวเครื่องนะฮะนี่ครับขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ